สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเจออีกครั้งนะคะในเจอสตอรี่ค่ะซอบซีรีส์วันละซอบดำก็ชอบกินเตอร์ดำก็ชอบกินเตอร์วันนี้นะคะพบกับนัทเต็มแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีความแซ่บปังเวอร์นะคะทุกคนเห็นตานี่ไหมวันนี้เราก็จะมีความแบบแดงส้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเจลเนี่ยหวนนึกถึงลุคที่เจลแบบแต่งแบบแซ่บแซ่บจัดจัดหนักหนักโดยเฉพาะโทนแดงโทนส้มแบบนี้นะคะมันเนิ่นนานมากก็เลยแบบครึ่งฟ้าครึ่งฝนนิดนึงก็เลยอยากจะมาแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะมีความแบบแซ่บพร้อมเต้นพร้อมยั่วกันไปเลยนะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเราก็แบบอยากจะแต่งเต็มแต่งแซ่บใช่ไหมเจลก็เลยมีเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่จะมาบอกเล่านะคะก็คือเครื่องสำอางของ ODPO นะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่เจลรู้สึกว่ามันถูกแล้วก็ดีแล้วก็เหมาะกับนักเรียนน้องๆนักศึกษาที่แบบอยากได้เครื่องสำอางคุณภาพดีแต่ว่าราคาไม่สูงเท่าคอเทอร์แบนอะไรเงี้ยเราก็สามารถแต่งหน้าแต่งตาได้ทั้งลุคแซ่บลุคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเจลก็เลยพิกอัพเครื่องสำอางจาก ODPO มาให้ทุกคนได้ดูนะคะโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่เจลใช้แล้วชอบจาก ODPO นะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่เจลได้ทดลองใช้มาแล้วจริงๆนะคะและแน่นอนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่เจลแบบกล้าการันตีเลยนะคะว่าเจลชอบจริงๆนะคะเลยแบบอยากจะเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบนะหน้าเต็มจัดเต็มนิดนึงแล้วก็เอาจริงๆนะชอบมากลุคนี้มันจะมีความเป็นแบบนางร้ายจริงเลยแต่ก็นะความปากแดงไม่เคยหยุดหย่อนนะโอเคยังไงเนี่ยใครอยากดูว่าลุคนี้เนี่ย how to ยังไงแล้วเครื่องสำอางจาก ODPO ตัวไหนที่เจลใช้แล้วชอบบ้างนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าสดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจลขอใช้ของชอบตัวแรกกันเลยนะคะกับตัว ODPO Fairy Tail Cushion ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นนะคะเจลใช้เบอร์23นะคะคลิปครั้งก่อนที่เจลทำแต่งหน้าสายฝอเนี่ยเจลก็ใช้ตัวคุชชั่นตัวนี้ในการทานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้คุชชั่นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเจลว่าเบอร์23ตอนนี้มันกำลังดีกับเจลเลยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้ลอยมากเท่าไหร่เนื่องจากช่วงนี้ขาวขึ้นเล็กน้อยด้วยนะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวค้ำกว่าเจลเนี่ยก็ต้องลองดูนิดนึงนะคะเนื้อเขาก็จะแบบบางๆเบาๆนะคะแต่ก็ทำให้รูขุมขนเราดูเล็กลงนะแล้วก็ปกปิดรอยแดงได้ดีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้น full coverage เนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคุชชั่นเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสีที่แบบค่อนข้างออกเหลืองอะเจลว่าคนผิวแบบผิวเหลืองน่าจะใช้ได้นะตัวนี้เนี่ยเจลชอบเพราะว่าคือเขาอาจจะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งคุชชั่นนะแต่ว่าเขาเหมาะกับแบบวันสบายๆวันที่เราไม่ได้ต้องการแต่งหน้าเยอะมากมายนะคะเจลว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะแบบแต่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนี่ครึ่งหน้าก็ดูมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวขอลงทั่วหน้าเลยนะคะเจ้าขอบอกก่อนนะคะว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่มีผิวหน้ามันเท่าไหร่แต่ว่าสามารถใช้ได้ในวันแบบธรรมดาวันสบายๆอะค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันแบบคุมมันหรือว่าแมตต์กว่านี้นะคะเจลแนะนำให้ใช้รองพื้นของ ODPO แทนเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแบบวันรีบๆแบบไปทำงานเช้าๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือแบบโปะๆหน้าแป๊บนึงก็คือแบบโอเคไปทำงานได้แล้วอะไรเงี้ยเอาละค่ะเดี๋ยวต่อกันด้วยงานคอนซีลเลอร์กันเนาะเพราะว่าต้องการปกปิดรอยด่างดำรอยสิวแล้วก็รอยขำใต้ตานิดนึงนะคะเจลจะใช้ตัว ODPO Easy Touch Concealer นะคะอันนี้เจลใช้เบอร์03นะคะก็ทุกคนเห็นไหมว่าแพ็กเกจเขามีความน่ารักมากอันนี้เป็นอันที่ออกใหม่ของ ODPO นะคะแต่ว่าเจลใช้แล้วเจลรู้สึกว่ามันแน่นหนาเนื้อมันแน่นเป็นคอนซีลเลอร์ที่สีสวยนะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนี่เจลว่าคนผิวแบบผิวสองสีอะไรเงี้ยใช้แล้วรอดนะคะก็นี่เดี๋ยวเจลจะลงใต้ตาให้ดูนะสีเหลืองกับตัวคุชชั่นด้วยซ้ำอ่ะดูตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปกปิดกว่าตัวเก่าที่เจลเคยใช้นะคะรุ่นเก่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจะชื่อรุ่น Untouchable สักอย่างซัมติงนะคะแล้วก็ตัว Easy Touch เนี่ยเจลว่าเขาแน่นเนื้อเขาแน่นกว่าเดิมแล้วก็สีออกเหลืองกว่าเดิมด้วยนะคะปิดนิดนึงจากนั้นเนี่ยเจลขอใช้ตัว ODPO Strong Series Concealer and Shading นะคะตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่ามีให้มาทั้ง2หัวเลยคืออันเนี้ยใช้ง่ายมากแล้วเจลก็ชอบมากอันนี้เป็นเบอร์3เนาะเจลจะใช้เฉพาะด้านที่เป็นShading เท่านั้นนะเพราะว่าสีมันเข้มกว่าด้านที่เป็นแบบไฮไลท์เนาะจริงๆก็สามารถเอาอันเนี้ยมาทำเป็นไฮไลท์ก็ได้แต่เมื่อกี้เจลใช้คอนซีลเลอร์ทำเป็นไฮไลท์แทนแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็อีกรุ่นที่เจลชอบมากๆเลยก็คือรุ่น Creamy Volume Highlight and Contour รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีสีหมด8สีด้วยกัน
ือสามารถใช้ได้เลยแบบคนที่ผิวคล้ำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นเบอร์2นะคะก็มีสีแบบคล้ำสุดด้วยนะคะสามารถเอามาแต่งได้นู่นนี่นั่นคือแบบเลิศรุ่นนี้คือเลิศเป็นอีกรุ่นที่ชอบนะคะแต่ว่ามันก็แอบพกพาลำบากนิดนึงก็เลยรู้สึกว่ารุ่น Strong Series ตัวนี้เนี่ยก็พกพาง่ายกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเป็นคอนทัวร์แบบครีมกันนะคะความน่าตอบจึงอยู่กับเราแบบนี้แล้วก็ฟองน้ำนะคะนี่เป็นฟองน้ำของ ODVO เลยนะคะแล้วก็ทำการนี่เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้หมดเลยจ้าทุกคนเมื่อกี้นะคะเสร็จก็ลงรองพื้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์แบบครีมแล้วก็คอนทัวร์แบบครีมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตไปเติมแป้งฝุ่นมาแล้วนิดนึงนะคะให้แบบมันเซตติ้งหน้านิดนึงหน้าก็จะมีความเนียนๆผ่องๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่งานคิวกันเลยนะคะวันนี้เจลจะเริ่มใช้ตัว ODVO Oops Cureless Collection ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เขาจะมีแบบแปรงแบบ2หัวแบบนี้มาให้ด้วยเนาะก็เจลชอบตรงที่เขามีแบบด้านเล็กๆมาให้นะคะเป็นเหมือนหัวแหลมๆเจลจะแบบเหมือนเขียนคิ้วให้มันคมขึ้นนิดนึงนะคะเจลชอบอันนี้มากเจลใช้จริงแล้วก็แบบชอบนะพกไปหลายที่มากแล้วก็มันง่ายเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นแบบอย่างเงี้ยพกง่ายมากสะดวกมากเวอร์คือมี2หัวแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วยนะมาเดี๋ยวเขียนคิ้วกันก่อนเนาะอันนี้เจ๊จะสร้างกรอบคงคิ้วก่อนเล็กน้อยนะคะลุคนี้แต่งง่ายมากใครก็แต่งได้แม่ไม่ยากหรอกเขียนคิ้วอะไรก็ไม่ยากมันง่ายแล้วอะคือเดี๋ยวนี้แบบพัฒนาการของเครื่องสำอางอะมันทำให้เราแต่งหน้าแบบง่ายขึ้นอะอันนี้เราแค่แบบมีหัวเล็กๆอันนึงเอาไว้แบบเขียนกรอบก่อนแล้วก็อีกด้านนึงค่อยถมอะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันดูฟุ้งๆเล็กน้อยก็ได้นะให้มันดูแบบไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะใช้อีกตัวนึงนะคะเป็น ODVO Look Fine Bro คิดนะคะตัวนี้เป็นพาเลตแบบเขียนคิ้วแบบฝุ่นซึ่งเจลจะเอามาแบบค่อยๆถมให้มันเต็มแล้วก็เกลี่ยด้วยตัวอันนี้หัวนี้นะคะก็อันนี้จะชอบมากเพราะว่ามันเป็นที่เขียนแบบฝุ่นแล้วมันมี3สีแล้วมันก็คุ้มมากเขียนง่ายมีนงมีแหนบอะไรมาให้ด้วยนะจ๊ะปัดต่อไม่รอแล้วเนาะแนะนำให้แบบถือแบบด้านเนี้ยมันจะเขียนง่ายขึ้นแต่แบบอันนี้มันเล็กไปนิดนึงแต่มันก็ดีอ่ะมันก็พกง่ายแต่ว่าถ้าเอาพกง่ายจริงๆอ่ะเจลชอบตัวนี้มากกว่านะตัวนี้ใช้ดีเพราะว่ามันติดทนเลยอ่ะใครบอกว่าเฮ้ยเครื่องสำอาง ODVO หลัก10หลักร้อยมันไม่โอเคคือเธอเครื่องสำอาง ODVO เนี่ยเขาอยู่กับเรามาเนิ่นนานมากแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยสินค้าหลายๆตัวเนี่ยน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่แบบมีงบไม่เยอะแบบพี่หนูไม่สามารถซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ได้วันนี้เจลก็เลยมาบอกว่าแบบเนี่ยมันใช้ดีจริงๆอย่างเงี้ยใช้ดีมากๆเลยก็เนี่ยเดี๋ยวก็ปัดงานคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงอายแชโดว์กันต่อเลยเนาะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าอายแชโดว์ของ ODVO เนี่ยมีหลายพาเลทที่แบบปลื้มชอบลืมเนี่ยเดี๋ยวให้ดู2พาเลทอันนี้ก่อนคือใช้จนแบบมันเยินมากแม่เพราะว่าสีมันติดทนแล้วมันก็แน่นมากนะคะกับตัว ODVO Kittery Wonderland ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะมีความเป็นแบบเนื้อครีมมี่นิดนึงนะคะก็สามารถที่จะแบบปาดๆไปที่หนังตาเลยมันง่ายมากอย่างนี้นี่เดี๋ยวให้ดูอุ้ยนี่เนื้อเขาแน่นมากเธอเนี่ยอันนี้ตรงนี้สีมันแบบวังบลังมาเลืองมากคือชอบมากอันนี้ติดทนด้วยนะคะแล้วก็อย่างของ Les Party เนี่ยสีเขาก็สวยนะสามารถแต่งไปแบบแฟนซงแฟนซีก็ได้แล้วก็สีทองเขาเนี่ยมันดีมากเดี๋ยวใช้สีเนี้ยสีเดียวอ่ะเนี่ยนี่แล้วกันนี่สีมันชัดมากแม่ตาแตกแต่วันนี้นะคะเจลมีอีกพาเลตหนึ่งที่เจลรู้สึกว่าเจลใช้แล้วเจลแฮปปี้มากซึ่งบอกเลยว่าอาจจะใช้ได้ไม่นานนะคะเป็นพาเลตรุ่น ODVO Galaxy Traveler Collection นะคะอันนี้เป็นแบบเป็นพาเลตน้องใหม่เลยนะคะแล้วก็ลองใช้ประมาณครั้ง2ครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็อยากจะเอามาให้ดูเนาะอันนี้เป็นเบอร์01นะคะก็นี่สีเขาจะแบบแฟนตาซีนิดนึงนะคะจะแบบเหมือนพาเลตแบบต่างประเทศที่มีราคาหลักพันแต่เจลรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าสีมันแน่นมันชัดจริงๆเขามีเบอร์2กับเบอร์3ด้วยนะคะก็มีอยู่3พาเลตด้วยกันนะคะก็ลองไปหาดูสีที่แบบเหมาะกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เจลเอาเบอร์01มาให้ดูเนาะก็นี่พาเลตมันแซ่บมากวันนี้เราขอแต่งหน้าแบบส้มๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเจลยังไม่เคยแต่งส้มแบบส้มจ๋าส้มจัดๆมากๆเลยนะเดี๋ยวนี้จะแต่งแบบส้มจัดๆให้ดูเนาะขอลงสีแบบพีชอันนี้ก่อนนะคะส
ีนี้ดูแบบบางๆเนาะตอนแรกนึกว่าจะออกมาเยอะแต่ก็โอเคอยู่นะมันจะมีความแบบวาวๆนิดนึงเสร็จแล้วขอลงสีนี้เลยนะคะเป็นสีแบบส้มอิดๆหน่อยนะคะสีนี้จะแตะข้างหลังอย่างนี้ว้าวอลังการมากแม่เราไม่เคยแต่งส้มจัดขนาดนี้มาก่อนเลยเราลงข้างหลังใช่ป่ะแต่แล้วเราก็ลงชั้นที่1แล้วก็ค่อยเบนแล้วก็ด้วยความที่วันนี้เราใช้แปรงแบบนี้นะคะเราก็จะเหมือนขีดเส้นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเกลี่ยกันนะคะไม่เคยแต่งส้มแบบส้มจัดๆเลยอะเดี๋ยววันนี้เราลองกันดีกว่าเนาะเราจะลงเป็นแบบตัว V นะคะแล้วก็ลงเข้าไปถึงกลางตาข้างแรกเลยนะสีแน่นอยู่เด้อแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอลงแดงๆแบบนี้นะอันนี้เป็นแดงส้มที่ดูพิกเมนต์ดิเราจะลงแบบตาชั้นที่1ก่อนอย่างเดียวทับนะโอ้ยสีแน่นมากแม่อันนี้เสร็จแล้วขอใช้สีส้มที่แท้ทรูนะคะนี่เป็นแบบสีส้มออกเหลืองๆนิดนึงนะคะนี้วู้เป็นแบบอย่างนี้นะเราจะลงข้างหลังเดี๋ยวตรงนี้มันเลอะลงมาหน่อยเราเกลี่ยให้ดีๆเลยนะตัวนี้เราลงข้างหลังแล้วก็เบนมาเดี๋ยวข้างล่างอ่ะเราจะเก็บกันอีกทีนึงนะคะอู้แซ่บมากแม่ขอปัดสีเกินๆข้างล่างทิ้งนะคะด้วยการใช้แปรง ODBO หัวพุ่มแบบนี้นะก็เอาไปผสมแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปัดออกนะจ๊ะส้มได้ใจมากชอบแล้วเดี๋ยวขอแตะส้มอันนี้นะคะเขาจะมีความแบบพิชเชอรี่นิดนึงนะคะก็ส้มอันนี้เราจะแตะกลางตาเลยนะคะมันไม่ได้มีความกิตเทอรี่อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นสีที่เกลี่ยได้แล้วกันนะเห็นไหมว่ามันจะมีแบบสีนี้โอ้ยแต่งสีส้มสนุกจังเลยอะชอบจริงๆปีนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันเป็นปีของแบบ living coral อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่งสีส้มสนุกอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่ามันก็จะปีใหม่แล้วนะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราถือแบบแต่งทิ้งทวนเนาะก็เจ๊เคยแต่งแบบ living coral ไว้แล้วนะคะก็อันนั้นเจ๊ว่ามันก็แบบเบาๆเป็น coral นิดนึงแต่อันนี้คือแบบส้มจ๋ามากแม่ชอบเจ๊ขอใช้สีกึ่งแดงส้มแบบนี้นะคะทำการแบบลงกระบอกแบบนี้นะให้มันดูแบบมีความกระบอกตาขึ้นมาขอแบบลงมานิดนึงนี่เหมือนแต่งไปตุ๊ดจีเลยเธอขอส้มอีกหน่อยได้ไหมอ่ะเป็นส้มอันนี้นะไม่รู้จะเรียกอะไรนี่เป็นแบบพีชหน่อยแต่แบบสีมันก็แน่นอยู่อ่ะอันนี้คือเราจะเลยแบบตรงนี้มาเลยนะเกี่ยฟุ้งๆเบาๆให้มันดูแบบขึ้นๆหน่อยเหมือนลงสีตอนเด็กๆเลยอ่ะเธอนี่คนหรือประกาศจ้าถามจริงส้มแดงอะไรวันนั้นแต่งแบบนี้ไปทำงานเขาจะด่าเราไหมความส้มยังไม่จบขอส้มนี้เป็นส้มสุดท้ายเลยแล้วกันนี่อันนี้เขาจะมีความแบบเหลือบทองนิดนึงเราชอบเราจะมาแปะตรงข้างหน้าอย่างนี้ตึ๊ดแล้วก็นี่เห็นไหมได้อยู่มีลูกเล่นนิดนึงนี่แล้วก็ครึ่งตาประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็เลยมาหัวตาเบาๆถึงกลางตาดีกว่าหุ้ยชอบนะเนี่ยจริงจะติดขนตาแบบแพ้ๆเลยเนาะทุกคนเห็นไหมว่าสีมันแบบมันปังแล้วมันชัดมากอะเธอเห็นไหมแล้วก็ความไร้สีนี่นั่นนะคะก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวขั้นตอนไปเนี่ยเดี๋ยวขอกรีดอายไลเนอร์ซึ่งเป็นอายไลเนอร์ที่เจอชอบมากเพราะว่าสีมันดำแบบดำสนิทแล้วมันสวยแล้วหัวมันเล็กนะคะตัวนี้เป็น ODBO Oops Cuteless Collection ตัวนี้นะคะมากรีดเข้าไปเลยหัวมันเล็กเดียดเธอวันนี้เราจะกรีดเฉียงขึ้นไปหน่อยนะคะเห็นไหมว่าความแซ่บความเผ็ดเนี่ยสีมันดำสนิทอะแล้วมันก็เป็นดำที่แบบดำแน่นอะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปติดขนตาปลอมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะฮัลโหลค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือฝนตกหนักมากเราไม่สามารถที่จะทำการพยากรณ์อากาศได้ก่อนเลยนะว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนก็เจอพักการถ่ายทำไปเกือบชั่วโมงกว่าเลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะแอบลงมาสคาร่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาปัดคิ้วนิดนึงให้มันดูมีความแบบฟูๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าตัวใหม่ของทาง ODBO เขาเลยนะคะแต่ว่าเจลชอบมากเพราะว่าสามารถปรับหัวปรับได้แบบ3ระดับเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่า ODBO Triple Ricky Wiz Cool Up Volum Mascara นะคะเป็นมาสคาร่าสีเหลืองแบบนี้นะคะก็ชอบมากอันนี้ใช้มาสักพักนึงแล้วแหละทาง ODBO เขาก็ส่งมาให้ลองเล่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะ
คลองแล้วมันก็ติดแน่นติดทนไม่แพนด้าด้วยนะตัวนี้ก็ทำการปัดมาสคาร่าขึ้นไปแล้วนะทุกคนเห็นไหมว่าขนตาก็จะเด้งๆนิดนึงนะเดี๋ยวปัดให้ดูอีกรอบอ๋อลืมบอกไปตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับได้3ระดับนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเธอดูเทคโนโลยีแบบยาวๆแบบนี้ก็คือการทำให้ขนตาของเราเนี่ยยาวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบเกลียวๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้ขนตาของเราเนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นแบบฟูมากๆเลยอะไรเงี้ยคือแบบเทคโนโลยีดีอันนี้คือเป็นแบบหนึ่งไอเทมที่แบบเจอว่าหลายๆคนเนี่ยควรตามแล้วก็ควรจะมีไว้นะคะน้องๆลองไปดูนะคะอันนี้แม่แพนด้าชอบมากมาปัดขนคิ้วก็ดูฟูแบบนี้ได้นะจ๊ะแล้วนะถัดไปเดี๋ยวขอลงคอนทัวร์หน้าก่อนคอนทัวร์เนี่ยมีอยู่หลายพาเลตมากที่แบบชอบลืมนะคะก็นี่เลยนะจ๊ะเอาอันแรกก่อนอันนี้เป็นทริปเปิลฟังก์ชันซูเปอร์พาเลตนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งแก้มตาปากนู่นนี่คือทำได้ทุกอย่างจะเอามาเป็นแบบอายแชโดว์เบาๆก็ได้นะคะหรือว่ามาเป็นไฮไลท์สีทองแบบนี้ก็ดีหรือว่ามาทำเป็นคอนทัวร์ก็ทำได้คืออันเนี้ยเป็นพาเลตที่ครบครันนะคะเหมาะกับการพกพาไปข้างนอกนะคะได้ดีมากนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวทริปเปิลฟังก์ชันเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็น Olivio All Skin Tone Double นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็บลัชเชอร์พาเลตนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมเขาจะมี4อันอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบครีมแทบจะทั้งหมดเหมาะกับการทาแบบปังๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีทักษะนิดนึงนะคะอันนี้แต่ว่าสีมันสวยมากแล้วมันก็ติดทนแล้วมันก็แน่นมากด้วยนะคะอีกอันเนี่ยเป็นอันที่เจอแบบชื่นชอบชอบมากที่สุดถึงขั้นอยู่ในเฟรนด์ประจำเดือนเลยนะคะก็เป็น Olivio Best of All Body and Face Bronzer นะคะอันนี้เป็นบรอนเซอร์ที่สีแบบเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์ที่สีดีมากสีสวยมากเอามาปัดได้ทั่วตัวทั่วร่างกายเลยนะคะเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาที่เป็นสีเงาของใบหน้าของคนจริงๆนะเดี๋ยววันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะมาตัวนี้เนี่ยคือติดไปแล้วคือแบบต้องอยู่ในกระเป๋าเลยอะคือมันเป็นแบบคอนทัวร์แบบฝุ่นที่แบบสีมันดีมากแล้วมันก็แบบเธอดูดิมันมีความเยินนี่นั่นไปหมดแล้วอะใช้ได้จริงแล้วสีมันแบบสีสายฟอร์แล้วสีมันสวยเหมือนเนี่ยหน้ามันตอบขึ้นเล็กน้อยเธอดูสีเหมือนหน้าฉันฉีดโบท็อกซ์ไปเท่ากันสวยเนาะแล้วอันนี้คือใช้ได้นานมากอันนี้ชอบมากนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยลืมบอกไปนิดนึงเนื่องจากเราใช้มาสคาร่าในการแบบปัดขนคิ้วมันฟูแล้วใช่ไหมคะเจลก็ใช้ตัว Olivio Palette อันนี้เนี่ยสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะทำการเติมสีนิดนึงให้มันดูเข้มขึ้นเข้ากับผมเรานิดนึงมันจะได้ดูหน้าแบบมีมิตินิดนึงนะจ๊ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาปัดแก้มงามๆของเราให้มันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีหลายพาเลตหลายอันที่เจลรู้สึกว่าเจลปลื้มมากเลยนะคะตั้งแต่ Olivio Fairy Candy Pearl Butter อันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นมุกๆนิดนึงอันนี้จะเป็นสีแบบส้มๆนะคะอันนี้ก็ใช้ดีนะชอบไหมชอบแต่ว่ามันเวลาใช้แล้วมันจะหกหรือเทอะนิดนึงนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่แต่ก็ชอบสีของมันนะคะสีสวยมากอีกอันนึงจะเป็น Olivio Sweet Dual Blush On นะอันนี้สีจะเป็นแบบชมพูนิดนึงนะคะก็ใช้มานานแล้วแหละแต่จะชอบใช้สีนี้มากกว่าสีนี้จะผสมนิดนึงนะคะก็วันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าเยอะก็ใช้สีนี้มันก็จะน่าจะดูแบบไบรท์ขึ้นมาได้ทันใดเลยนะคะอีกพาเลตนึงที่ชอบมากคือ Olivio Is A Must Love Highlight and Shimmer Palette นะอันนี้เป็นพาเลตบัตออนที่สามารถเป็นไฮไลท์ได้นะคะอันนี้ชอบมากเพราะว่าไฮไลท์สีทองนางปังมากเดี๋ยววันนี้จะใช้อันนี้เป็นไฮไลท์ปิดท้ายนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีของที่เจลชอบแล้วเจลลองใช้มาแล้วเจลก็แฮปปี้กับมันนะคะกับ Olivio Charming Butter นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์1กับเบอร์2นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบนุ่นนัวเขาไม่ได้เป็นสีที่แบบจัดจ้านเหมือนไอตัว Sweet Dual อันนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบนัวแต่ว่าไม่เบานะคะเป็นสีที่พิกเมนต์แน่นมากเดี๋ยวเจลขอใช้เบอร์2ดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราแต่งโทนส้มๆแบบนี้เนาะมีจ้าเห็นไหมว่าแบบนี้แล้วเขาก็มีแปรงด้วยนะคะแปรงเขาเนี่ยมันไม่ใช่แปรงแบบแปรงทั่วไปนะคะพวกเธอแปรงเขาอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแปรงฟองน้ำแบบเนี้ยเนี่ยปัดแบบฟองน้ำแบบนี้เดี๋ยวปัดให้ดูตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้ฟินิชลุคที่นัวๆนิดนึงดูเป็นฟีลลิ่งแปลกๆแต่ก็มันเหมือนเราแทบๆๆๆที่ใบหน้าแล้วก็มีความแบบชิมเมอร์เล็กน้อยอ๋อลืมบอกไปจริงๆตัวนี้เนี่ยเขามีกระจกมาให้ด้วยนะคะข้างในคือซื้ออันนึงก็คือคุ้มมากนะจ๊ะแม่เจลก็จริงๆเนี่ยเจลก็ได้มา2สีนะคะคือเบอร์1กับเบอร์2นะคะก็เจลรู้สึกว่าทั้ง2สีก็คือสวยทั้ง2อันเลยเบอร์1เนี่ยเหมาะกับวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปหาซื้อหาดูกันได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวขอลงชิมเมอร์อิสมัสนี้นิดนึงคือน้องชอบมาก
ช้นิ้วเลยนะจ๊ะมันนัวมากชอบจังชอบมากชอบลืมและทิ้งท้ายด้วยการทาลิปสติกนะคะกับตัว ODBO Luxury Lipstick นะคะก็คือเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ของเขาอันนี้เจลได้ทำการทดลองใช้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อครีมี่แมตต์ที่แบบสวยมากเริ่มจากแพ็กเกจก่อนนะคะนอกจากสีจะสวยแล้วเนี่ยแพ็กเกจคือแบบเนี่ยมีความหรูหรามีความโบราชินิกูเบาๆนะคะก็ชอบมากดีแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยนี่เธอดูนางมีความวิงวิงจ้าวิงวิงจ้าสีที่ได้มาเนี่ยเจลได้เบอร์2เบอร์4แล้วก็เบอร์5นะคะเมื่อกี้ก็ทำการสวอทให้ดูแล้วนะคะใช้เบอร์อะไรดีเบอร์5ดีกว่าเนาะมันจะได้ดูเข้ากับสีตาของเราวันนี้มาคือเขามีความแบบคิชเชอรี่นิดนึงอ่ะแล้วก็สีอาจจะไม่ได้ติดทนแน่นเหมือนรุ่นแมทของเขาคือเจลอ่ะมีรุ่นแมทอันนึงซึ่งเจลก็ชอบมากถ้าใครอยากดูรุ่นนั้นนะคะลองไปดูในคลิปแต่งหน้าสายฝอยด้วยเครื่องสำอาง ODBO นะเจลใช้สีนะแล้วเจลแฮปปี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเหมาะกับแบบคนที่ชอบใส่เกลใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบทาระเรื่อระเรื่อสามารถทาแล้วก็เกลี่ยทั้งปากได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอลองแบบครึ่งก่อนแล้วกันเนาะเจอว่าทาเต็มปากจะสวยกว่าไหมคือรุ่นนี้ที่ชอบเพราะว่านางจะมีความแมตต์ของปากแล้วก็ทำให้ปากไม่แห้งด้วยนะตัวนี้ทนพอตัวเลยแหละอาจจะไม่ได้แบบแห้งแมตต์นะแต่ก็คือว่าสีมันยังสดอยู่นะตอนแบบคือเคยใช้ตอนแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู่นะแบบไม่เกเลยอะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปติดต้มหูแบบนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากันค่ะเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะก็ไปแปลงโฉมมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอความแซ่บจงสถิตอยู่แก่ข้าพเจ้านะคะก็นี่นะคะกับลุควันนี้นะคะด้วยเครื่องสำอางของ ODBO ที่เจลใช้แล้วเจลชอบนะคะเลยมาบอกเล่าให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะคะก็สำหรับลุคนี้วันนี้ก็จะขอแบบความแซ่บความส้มความแดงแบบนี้ให้เพื่อนทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งริงๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลนะคะสำหรับวันนี้เจลก็ขอตัวไปก่อนแหละขอตัวไปแบบไปแดนซ์นิดนึงนะคะก็ยังไงเนี่ยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย